นับสนุนโดย JIB ครบเครื่องเรื่องไอที Dewa Natural ของไทยระดับโลก Corsair และ Face Studio สวัสดีครับพบกับพวกเราแตงคอมและผมไอซ์แตงคอมครับมาอีกหนึ่งตัวครับสำหรับการ์ดจอนะครับในซีรีส์ที่มีชื่อว่า Strix นะฮะเมื่อก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี้ยก็มีไปแล้วสตริก1ตัวนะครับเป็นตัวใหญ่จากทางอีกฝั่งหนึ่งวันนี้ก็เป็นตัวใหญ่จากทางอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันคนละสีนะครับเหมือนจะไม่ถูกกันแต่จริงๆเขาเป็นเพื่อนกันนะนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามาเป็นขบวนการถ้าใครเกิดทันนะครับจะได้ยินคำนี้ครับขบวนการลูกนกฮูกวันนี้เสนอตอน Asus Strix GamingGTX 980 Ti มันเป็นรายการที่ชื่อว่าขบวนการลูกนกฮูกเกี่ยวกับเรื่องผีๆสางๆเป็นละครวิทยุสมัยก่อนเกิดไม่ทันไม่ว่าครับอย่ารีบตายแซงพวกเราไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเด็กๆสมัยใหม่จะงงก็ยังเป็นซีรีส์สตริกนะฮะรุ่นใหญ่ทางฝั่งของ Nvidia นะฮะยังเป็นตัวที่เขาเรียกว่า DC3 นะไม่ใช่ยังเป็นดิมันต้องเป็นตัวใหม่แล้วคือ DC3นะฮะหลายคนเข้าใจไปแล้วคำว่า DC3 แต่ว่าจะอธิบายให้เข้าใจกันต่อเนื่องนะครับมันจะได้ย้ำนะครับชัดเจนมากกว่าเดิมบันเดิลอย่างแรกคือแผ่น DVD ซอฟต์แวร์ไดเวอร์พร้อมกับสมุดชุดคู่มือครับถัดมาคือสายแปลงปลั๊กไฟเลี้ยงจาก6พิน2หัวเป็น8พิน PCIe 1หัว1เส้นครับและอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโบรชัวร์นะครับ Strix Series สำหรับใครที่อยากรู้ว่าเฮ้ยใน Strix Series เนี่ยมันมีอะไรมีโปรดักต์ตัวไหนนะครับน่าสนใจอีกก็ลองดูมีทั้งซาวด์การ์ดมีคีย์บอร์ดมีหูฟังนะครับเพิ่มเติมได้จากโปรโชว์ชุดนี้และสุดท้ายครับสำหรับ Bundle Exclusive เป็นโลโก้ Strix สีรุ้งทีนี้ครับตัวการ์ดไม่ต้องอะไรกันมากมายหลายๆคนเห็นกันไปหมดแล้วเราเล่นกันซะทุกวี่ทุกวันตอนเทสก็เล่นตอนมันมาก็เล่นก็แน่นอนครับจะได้ไม่ต้องช้าอยู่ใหญ่นะฮะถึงมือเราเฮ้ยเราเทสเราก็บอกเฮ้ยเราเทสนะจะได้รอกันแบบไม่นานมากจะได้รู้ว่าเรามีแล้วนะครับจะได้มาติดตามที่เราอ่ะดูที่หน้าการ์ดกันเลยสเต็ปของการ์ดที่เป็นซีรีส์ Strix Direct CU3 เนี่ยแน่นอนครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้แต่ผมยังไม่เห็นนะว่าการ์ดที่เป็นรุ่นเล็กกว่านี้เนี่ยตัวฮีทซิงค์มันจะเล็กตามหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่นะครับแต่เอาตัวหลักก่อนตัวใหญ่นะฮะก็จะเป็นตัวนี้980 Ti นะครับสีสันของฝาครอบจะเป็นโทนดำตัดกับแดงรูไซส์มีสีบรอนซ์เติมเข้ามานิดๆหน่อยๆพลาสติกครับตรงนี้นะฮะเป็นฝาครอบของมันมีลายเพิ่มเติมเข้ามาถ้าเกิดว่าใครเห็นการ์ดสตริกตัวก่อนหน้านี้ที่เราทำการรีวิวไปเนี่ยจะสังเกตเลยว่าเฮ้ยมันคือชุดระบายความร้อนตัวเดียวกันพัดลมทั้ง3ตัวครับขนาด90มิลลิเมตรนะฮะเป็นแบบวิงเบลดปลายใบมันเนี่ยมันจะมีการหักมุมส่วนฮีทไพป์ของ DC3 นะครับนะฮะแน่นอนว่ามันจะเป็นเมนฮีทไพป์ที่มีขนาด10มิลเนี่ยอยู่2เส้นจากเดิมนะฮะ DC2 มี10มิลแค่เส้นเดียวและที่เหลือก็จะมีเส้นเล็กๆนะครับอีก2เส้นที่ฝั่งนี้และฝั่งนี้อีก1เส้นทั้งหมดเนี่ยจะเป็นรูป U shape นะครับฟินระบายความร้อนเนี่ยนะครับเป็นแนวนอนวางแนวเดียวกับตัวการ์ดถ้ามองจากทางด้านข้างนะครับด้านหลังจะเป็นแนวนี้ด้านข้างของตัวการ์ดนะครับตรงนี้มีโลโก้ Strix ตอนเปิดเครื่องจะมีไฟ LED เป็นแบบสีแดงขาววึบวับวึบวับอินเทอร์เฟซเชื่อมต่อ SLI มี2จุดซัพพอร์ตเต็มเหนี่ยวครับ 4-way SLIปลั๊กไฟเลี้ยงของการ์ดตัวนี้เป็นแบบ8พิน PCIe 2หัวเลยต้องเสียบทั้งคู่ถ้าไม่เสียบเนี่ยมันจะมี LED indicator นะครับวงบอกขึ้นมาเป็นไฟสีแดงแต่ถ้าเกิดว่าเราเสียบพร้อมใช้งานเนี่ยจะเป็น LED สีขาวด้านหลังตัวการ์ดผมแกะเลยครับ backplate ชัดเจนนะฮะเป็นอลูมิเนียมความหนาประมาณ1มิลแข็งแรงทนทานนะครับรับน้ำหนักของตัวการ์ดเป็นหลัก
สีแดงๆตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็น GPU Fortifier เนื้องานเป็นอลูมิเนียมความหนาประมาณ2มิลเห็นจะได้หน้าที่หลักๆของมันเลยนะครับสำหรับ GPU Fortifier เนี่ยก็คือว่าเอาไว้ทำให้ตัวหน้าสัมผัสของ GPU กับฐานฮีทซิงค์เนี่ยมันแปะถึงกัน 100% นะครับก็คือกัน PCB มันแอ่นพอ PCB มันแอ่นปุ๊บตัวฐานของฮีทซิงค์กับ GPU เนี่ยอาจจะแบบสัมผัสกันไม่เต็ม 100% Fortifier ตัวนี้ช่วยได้นะครับแน่นอนพอเชื่อมต่อของตัวการ์ดตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น Variety Connectivity นะครับครบทุกพอร์ตไม่ว่าจะเป็น DVI นะครับด้านล่างจะมี DP หรือว่า DisplayPort 1.2 ทั้งหมด3พอร์ตและเป็น HDMI 2.0 อีก1พอร์ตครับครบถ้วนทุกพอร์ตรองรับความละเอียดที่ 4K ทั้งหมดความยาวของตัวการ์ดนะครับค่อนข้างจะยาวเป็นพิเศษฮะสำหรับ GTX 980 Ti Strix ตัวนี้30.6 นะครับ 30.6 เซนติเมตรอีกเรื่องนึงผมจะบอกอย่างนี้นะครับเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตการ์ดของ ASUS นะฮะหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Automate Production Process นะครับหรือว่าเอาภาษาวิศวะละกันนะฮะโชว์พาวเวอร์นิดนึงเรียนมาเยอะนะครับเขาเรียกว่าเป็น Automation System คือใช้เครื่องจักรทั้งหมดนะครับแบบออโต้ไม่ได้ใช้คนที่แบบมานั่งเอามาเป่าลมร้อนวางทีละตัวไม่ใช่แล้วนะครับทุกอย่างอุปกรณ์ทุกชิ้นจะวางโดยเครื่องจักรทั้งหมดนะฮะความละเอียดของเนื้องานความเที่ยงตรงของเนื้องานจะเป๊ะมากกว่าก็คือแบบผมมองลงไปเนี่ยมันชัดเจนถ้าเกิดว่าใครจำได้นะครับที่งาน Computex 980 Ti Strix เนี่ยที่ผมหยิบ PCB ให้ดูเนี่ยตามนั้นเลยงานละเอียดทุกเม็ดชุดภาคจ่ายไฟเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็น Super Alloy Power Tool นะครับทนทานกว่าไฟเสถียรกว่านิ่งกว่านะครับอันนี้คือที่ทาง ASUS เขาเคลมมาสำหรับการ์ดในรุ่นหลังจากนี้ไปก็เดี๋ยวเราลองเทสกันดูนะครับแต่ก่อนที่จะไปเทสเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูสเปคกันก่อนสเปคจาก GPU C 0.8.4 ครับเนมการ์ดก็คือ GeForce GTX 980 Ti โค้ดเนมเป็น GM200 นะฮะเทคโนโลยี28นาโนเมตรจำนวนเชดเดอร์เนี่ย 2,816 ยูนิตครับเป็น RAM GDDR5 6 GBBus Width 384 bit Bandwidth 345.6 GB per sec Driver ที่ใช้เป็น 353.30 Windows 7ครับล่าสุดเท่าที่หาได้ตอนนี้ Core Speed 1216 MHz Boost Speed 1317 MHz อย่างเยอะนะครับส่วน Memory Speed ครับ 1800 MHz Effective คูณ 4 เข้าไปเท่ากับ 7,200 MHz อันนี้คือสเปคจากโปรแกรม GPU C ครับเริ่มกันที่เบนช์มาร์กตัวแรกเลย 3D Mark 11พรีเซตเป็น Extreme ครับ Full HD Benchmark Test Only แล้วก็ Run ฉากแรกเริ่มกันที่55 frame per sec กินแรมประมาณ600 เมกครับฉาก2 Start ช่วง45 frame per sec นะครับกินแรม600 เมก 600 กว่าเมกนะฮะยังถือว่าลื่นไหลอยู่ครับค่อยๆตกลงทีละหน่อยทีละหน่อยเพราะว่าอ็อบเจกต์เยอะขึ้นกราฟิกเทส3เริ่มกันช่วง37 38 frame per sec กินแรมประมาณ700กว่าเมกครับกราฟิกเทส4สตาร์ทช่วง31 frame per sec กินแรม700กว่าเมกเหมือนกันล่วงลงมาอยู่ช่วง25 21เริ่มดึงตัวการ์ดไปเยอะครับฉากนี้Combine Test สตาร์ทโหดครับประมาณ8 frame per sec กินแรม700เมกนิดๆนะฮะใช้ทั้ง CPU ใช้ทั้งการ์ดร่วมกัน25เฟรม26เฟรมประมาณนี้คะแนนออกมาแล้วครับเรียบร้อยสำหรับ 3D Mark 11ออกมาอยู่ที่ X8575 ครับไปดูอีก1ตัวครับสำหรับ Benchmark ก็คือ 3D Mark 13Default เหมือนเดิมครับจะได้เป็นพื้นฐานกันเหมือนกันทุกตัวตัดเบมโมทิ้งแล้วก็รันกันเลยฉากแรกสตาร์ทขึ้นมาช่วง 80-90 เฟรม per sec นะครับลื่นไหลครับหายห่วงกินแรมประมาณเกือบ1กิก900กว่าเมกเท่านั้น70กว่า80ฉาก2เริ่มมาช่วง65เฟรม per sec ครับเฟรมเรทมาตรฐานเลย100มั่งบางจังหวะนะครับ80 90บ้างบางช่วงกินแรมประมาณ 1.1 กิก
ือว่าสมูทครับลื่นไหลฉากสุดท้ายคอมไบเทสสตาร์ทมาช่วง35 36เฟรมครับไม่ธรรมดาตามสไตล์980 Ti กินแรมประมาณ 1.1 กิก30เฟรมอัพแบบนี้ลื่นไหลครับสำหรับคอมไบเทสคะแนนออกมาแล้ว 15,438 แต้มอันนี้คือคะแนนจาก 3D Mark 5 Strike ครับเดี๋ยวลองกันครับกับเกมนี้ขวัญใจประชาชนเลือกเกินนะครับ Assassin's Creed Unity ผมให้ดูค่า preset ก่อนนะกราฟิก 16:9 resolution 2K นะครับ refresh rate 164Hz ที่จอตรงนี้ทำได้กราฟิก quality ผมเริ่มที่ Very High VSync ผมปิดที่เหลือปกติครับตามสเต็ปเดี๋ยวผมให้ดูก่อนตอนนี้กินแรมของการ์ดอยู่ประมาณ 3,300 เมกะไบต์ครับอุณหภูมิการ์ด65องศาครับตอนนี้เฟรมเรทเริ่มที่57วิ่งครับออบเจกต์มีครบเหมือนเดิมนะฮะ59 58วิ่งครับวิ่งดีๆมีตกมา50ต้นๆบ้างนิดหน่อยถือว่าลื่นไหลอยู่ครับความละเอียดตรงนี้ลื่นฮะไม่รู้สึกเลยว่ามีอาการกระตุกหรือว่าหน่วงแต่อย่างใดนะฮะภาพสมูทตามสไตล์ของจอ IPS 144Hz ทีนี้ครับอีกหนึ่งพรีเซตผมจะเปลี่ยนจาก Very High เป็น Ultra High ดูซิเล่นได้ไหมเฟรมเรทเป็นยังไงอย่างแรกเลยครับชัดเจนการกินแรมของการ์ดเพิ่มมาเป็น 4.3 กิกครับ 4,300 กว่าเมกเฟรมเรทเริ่มต้นประมาณ45 44วิ่งครับ42 44 45 30ไปปลาย40 39 38ก็ยังลื่นอยู่นะ 2K Ultra High ผมว่าสบายๆอ่ะ 980 Ti เนี่ย 41 39 40ไม่มีอาการให้รู้สึกครับมี34 35บ้างบางช่วงก็ยังลื่นอยู่ครับได้อรรถรสเพราะว่าภาพมันชัดเจนสวยงามโอเคอีกเรื่องเลยครับอุณหภูมิของตัวการ์ดนะฮะไอเดนของมันเนี่ยต่ำสุดทำได้อยู่ที่38องศาพอผมโหลดปุ๊บมาพีคอยู่ที่74องศาเซลเซียสนะครับอันนี้การ์ดวิ่ง 100% ถัดมาครับคือการกินไฟ power consumption ของซิสเต็มทั้งหมดยกเว้นตัวจอตอนนี้ครับไอเดนอยู่ที่110วัตต์โดยประมาณผมบูสต์เลยนะครับพีคกันไปเลยดูซิขึ้นไป450 453นะครับประมาณ450 460วัตต์นะครับสำหรับพีคของซิสเต็มชุดนี้เป็นยังไงครับ ASUS Strix Gaming GTX 980 Ti เรียบร้อยไปแล้วนะครับทั้งเบนช์มาร์กทั้งการเล่นเกมนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของน้ำหนักเดี๋ยวดูพร้อมๆกันว่าการ์ดใหญ่แบบนี้นะครับทั้งยาวทั้งสูงความหนักมันจะขึ้นมาสักเท่าไหร่ดูพร้อมกันครับก็วางลงไปน้ำหนักออกมาจบอยู่ที่1,000กับอีก90กรัมประมาณนี้นะครับ1กิโลกับอีกประมาณเกือบๆ1ขีดก็เท่านี้เองครับโลกับอีกเกือบๆ1ขีดนะฮะสำหรับ Strix 980 Ti ตัวนี้เอาเรื่องราคาก่อนราคาเนี่ยผมสืบทราบมาประมาณ25,000ราวนี้ซื้อที่ไหนเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับว่ามีวางขายที่ไหนแต่ถ้าให้คิดนะไม่น่าจะพ้น JAB ต้องมีแน่ๆนะครับต้องรู้อีกทีนึงเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงกันว่าขายที่ไหนก็ขอบคุณ ASUS ด้วยนะครับที่ส่งการ์ดตัวนี้ให้เราได้เล่นกันแล้วก็ทำให้ทุกคนได้เห็นกันสำหรับ performance ของมันถัดมาครับ system test bed ไม่ขอบคุณไม่ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็น CPU main board gigabyte นะครับ RAM ชุดน้ำ power supply keyboard mouse corsair นะฮะแล้วก็จอเนี่ยเป็น ASUS เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงหลายๆคนอาจจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ย refresh rate เนี่ยมันอยู่ที่144 Hz นะฮะมันเป็น panel IPS ด้วยตอนนี้เนี่ยจอ 2K ออกมาที่เป็น144 Hz เนี่ยเยอะ
เราก็เลยทำให้ดูกันผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่า refresh rate ขนาดนี้เวลาเล่นเกมหรือว่าภาพมันเคลื่อนไหวเนี่ยมันเห็นผลอะไรยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงค่อยๆติดตามดูกันไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ JB ด้วยขอบคุณ Deva ขอบคุณ Corsair ขอบคุณ Face Studio นะครับอย่าบ่นกันนะครับว่าขอบคุณเยอะจังนะฮะต้องขอบคุณครับไม่ขอบคุณคุณก็อาจจะไม่เห็นเรานั่งอยู่ตรงนี้ต่อไปนะครับก็ฝากด้วยนะครับเหมือนเดิมครับช่วยกันไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์คอมเมนต์กันเข้ามาเราทำเพื่อเอาใจคนดูนะครับบางคอมเมนต์บอกอุ๊ยเอาใจคนดูจังอ้าวถ้าผมไม่เอาใจคนดูแล้วจะให้ผมเอาใจใครให้ผมเอาใจนู่นนี่นู่นนี่นั่นเหรอไม่จำเป็นนะครับก็ตามนั้นสุดท้ายนี้ครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันแตงคอมสวัสดีครับ